เฮ้ยดูนั่นดิดูมันฟ้านั่นดิเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะโอ้โหเท่จังเลยอ่ะมันฟ้ายังไงดูไงดูดิมันฟ้านั่นอะไรอ่ะตัวอะไรโอ้โหโคตรเท่เลยดูดินอนลงมาแล้วลงมาแล้วปิดปากปิดจมูกทุกครั้งที่ไอหรือจามหลีกเลี่ยงการขยี้ตาและล้างมือบ่อยๆเท่านี้ก็ช่วยห่างจากโรคหวัดทุกชนิดได้แล้วครับเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719เมาแล้วยืมรถเพื่อนมาขี่ชนท้ายเก๋งจอดริมทางได้รับบาดเจ็บพายุลมพัดแรงต้นมะม่วงหน้าบ้านอดีตกำนันทับรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ได้รับความเสียหายเกษตรกรลดพื้นที่ปลูกยางพาราสร้างรายได้จากการปลูกพริกขี้หนูแตงกวาเดือนละ 40,000 บาทททท.ตราดชูแพ็กเกจท่องเที่ยวตรวจสุขภาพขายนักท่องเที่ยวกัมพูชารองรับประชาคมอาเซียนต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวเซ็นสยามทีวีทีวีและตราทีวี.com แรงงานต่างด้าวเมาแล้วยืมรถเพื่อนมาขี่ชนท้ายเก๋งจอดริมทางได้รับบาดเจ็บเมื่อเวลา 2:00 นวันที่14มกราคม2559ที่หน้าโรงเรียนบ้านเรือจ้างร้อยตำรวจโทยอดคมอินไคร้อยเวรสภ.เมืองตราดได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายเก๋งมีผู้บาดเจ็บ1รายในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ Honda CBR150 สีแดงหมายเลขทะเบียน1กไก่กไก่7869ตราดสภาพรถด้านหน้าเสียหายทราบชื่อคนขับคือนายใหม่อายุ25ปีเป็นแรงงานต่างด้าวได้รับบาดเจ็บส่วนรถ Toyota Vios หมายเลขทะเบียนกไก่คควาย2399ตราดไฟท้ายด้านขวาแตกเจ้าของรถชื่อนางสาวธนาพรผ่องใบทองอายุ25ปีนางสาวธนาพรกล่าวว่าได้ขับรถยนต์มาจากตำบลหนองเสม็ดแล้วจอดรถไว้ที่หน้าบ้านแฟนหนุ่มก่อนที่จะถูกรถจักรยานยนต์ชนท้ายส่วนแม่ผู้บาดเจ็บที่เดินทางมาดูที่เกิดเหตุนั้นระบุว่าลูกชายดื่มสุราจนเมาและได้ยืมรถจักรยานยนต์ของเพื่อนมาขี่จนเกิดอุบัติเหตุขึ้นพายุลมแรงพัดต้นมะม่วงหน้าบ้านอดีตกำนันทับรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ได้รับความเสียหายขณะอากาศจังหวัดตราดหนาวเย็นและมีลมกันโชกแรงเวลา 19:00 นวันที่24มกราคม2559ที่บ้านหมู่1บ้านเกาะตะเคียนตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดเกิดพายุลมแรงพัดต้นมะม่วงขนาดใหญ่ล้มทับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้หน้าบ้าน318หมู่1ซึ่งเป็นบ้านของนายวิธีลาบวิไลอดีตกำนันตำบลวังกระแจจนได้รับความเสียหายและส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับโดยหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยบุญช่วยเหลือตราดเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยอบต.วังกระแจและตำรวจสายตรวจสภ.เมืองตราดรวมทั้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราดเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพบรถยนต์หมายเลขทะเบียน41กรุงเทพมหานครถูกต้นมะม่วงโค่นทับทำให้กันชนหลังหลุดออกมานอกจากนี้ยังมีรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Scoopy i ทะเบียน794กนย.ตราดได้รับความเสียหายด้านหน้ารถอีกด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านใกล้เคียงจึงได้ช่วยกันนำเลื่อยยนต์มาทำการตัดกิ่งต้นมะม่วงและเก็บกิ่งออกจากที่เกิดเหตุขณะที่จังหวัดตราดนั้นมีสภาพอากาศที่เย็นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนื่องจากมีฝนตกในช่วงเช้ามืดและมีลมแรงพัดตลอดทั้งวันส่วนอุณหภูมิของจังหวัดตราดนั้นอยู่ที่23องศาเซลเซียสเ
เกษตรกรจังหวัดตราดลดพื้นที่ปลูกยางพาราสร้างรายได้จากการปลูกพริกขี้หนูและแตงกวาเฉลี่ยเดือนละ 30,000 ถึง 40,000 บาทแนะเกษตรกรปลูกพืชหลากหลายช่วยกระจายความเสี่ยงจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำนายธวัชชัยเสนะโกวอนเกษตรกรหมู่3บ้านพนมพริกตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดลดพื้นที่ปลูกยางพาราแล้วหันมาปลูกพริกขี้หนูรวมถึงแตงกวาแซมต้นเงาะที่ปลูกใหม่ทำให้สร้างรายได้เฉลี่ย 30,000 ถึง 40,000 บาทต่อเดือนนายธวัชชัยระบุว่าจากปัญหาที่ราคายางพารานั้นตกต่ำจึงได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและเปลี่ยนอาชีพมาปลูกพืชผักที่สามารถทำให้มีรายได้อย่างต่อเนื่องจึงหันมาทำสวนเงาะพร้อมทั้งปลูกพริกขี้หนูและแตงกวาในพื้นที่สวนยางพาราสีไร่และในอีกสีไร่ปลูกสับปะรดโรงงานแซมต้นเงาะทั้งนี้ในส่วนของแตงกวารายได้รุ่นแรกสีไร่สามารถสร้างรายได้ 70,000 บาทเศษส่วนรุ่นที่2แตงกวา1ไร่สร้างรายได้ 15,000 บาทรวมกันแล้วมีรายได้มากกว่าการจำหน่ายยางพาราทั้งปีในส่วนของพริกขี้หนูนั้นเก็บผลผลิตรุ่นแรกได้250กิโลกรัมขายได้กิโลกรัมละ75บาททำให้มีรายได้ประมาณ 18,000 บาทแต่พริกจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยสามารถเก็บผลผลิตได้นานถึง 5-6 เดือนจนถึงเดือนมิถุนายนนี้คาดว่าในพื้นที่สีไร่จะสามารถเก็บผลผลิตได้เฉลี่ยเดือนละ1ตันขายได้ 30-40 บาทต่อกิโลกรัมหรือมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 30,000-40,000 บาทการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากยางพารามาเป็นพืชผสมผสานครับก็คือส่วนหนึ่งผมคิดว่าอนาคตยางพาราคือมันไม่แน่นอนนะครับราคาแล้วก็มีคนปลูกกันเยอะผมเลยอยากจะปรับเปลี่ยนให้มันเป็นพืชผักเพราะว่าพืชผักนี่คือเรากินกันทุกวันนะครับก็คือแปดในแปดไร่นี่ผมก็จะปลูกเงาะเป็นพืชหลักเลยนะครับแล้วก็จะแซมในส่วนของแซมสับปะรดไป4ไร่ก็อีก4ไร่ก็คือจะปลูกพวกเป็นผักเป็นพริกเป็นแตงกวานะครับคือเราจะได้มีรายได้ในระหว่างที่เรารอสวนเงาะครับสวนเงาะ3 ปีได้ผลผลิตเนี้ยในระหว่าง3ปีเราก็จะมีรายได้จากพืชผักพวกเนี้ยคือมีรายได้เสริมครับปลูกแตงกวาไปกี่รุ่นนะครับแตงกวาปลูกไป2รุ่นนะครับรุ่นแรกปลูกไปชุดแรกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะอยู่ประมาณสัก2ไร่กว่าๆครับประมาณแตงกวาก็จะเก็บประมาณ20กว่าวันก็อยู่ประมาณ 6-7,000 บาทแล้วก็รุ่น2นี่ก็ปลูกไปแซมไป10ร่องสิบร่องประมาณ500-600หลุมนะครับประมาณ600หลุมก็ได้ไปประมาณ 30,000 กว่าบาทในส่วนของพริกก็ปลูกมา2เดือนนะครับรุ่นแรกก็เก็บไปประมาณ260กิโลก็กิโลละ75บาทก็อยู่ประมาณ 10,000 บาทกับ20,000ขณะเดียวกันการปรับเปลี่ยนพื้นที่นั้นจะต้องไถเพื่อพลิกหน้าดินใช้โดโลไมต์1500ในการบำบัดสภาพดินที่เป็นกรดและใช้เชื้อไตรโคเดอร์มามาเป็นตัวช่วยในการกำจัดเชื้อราในดินอย่างไรก็ตามขอแนะนำเพื่อนเกษตรกรให้หันมาปลูกพืชหลากหลายสามารถช่วยกระจายความเสี่ยงจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำและยังมีรายได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการปลูกจำพวกผักที่ทุกครัวเรือนจะต้องบริโภคเพราะให้ผลตอบแทนสูงกว่าการปลูกยางพาราในสภาพปัจจุบันคือให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างของดินด้วยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เห็นมากก็คือโค่นยางเสร็จถ่ายปุ๊บก็ปลูกสับปะรดอะไรเงี้ยคือเราไม่มีการปรับปรุงดินไงครับทำให้ผลผลิตน้อยลงแล้วก็โรคแมลงอะไรก็จะเยอะขึ้นในส่วนของผมก็คือจะเน้นการไถคือการพลิกหน้าดินนะครับแล้วก็หวานปุ๋ยคอกนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ในส่วนของเชื้อราก็จะใช้เชื้อไตรโคเดอร์มานะครับคือมาเป็นตัวช่วยในการฆ่าเชื้อราในดินเพราะว่าส่วนหนึ่งถ้าเกิดเราฆ่าเชื้อราในดินได้แล้วเนี่ยปัญหาก็จะน้อยลงเพราะว่าปัญหาที่เรามองไม่เห็นก็คือเชื้อราที่มันอยู่ในดินนะครับมันจะเกี่ยวกับรากพืชอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องแก้ไปจุดหนึ่งจากรากพืชก่อนนะครับคืออยากให้ความสำคัญกับการเตรียมดินนะครับคือขั้นตอนที่สำคัญมากในการปลูกพืชทุกชนิดครับรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์
โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833ก่อช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6:00 น., 8:00 น., 10:00 น., 12:00 น., 16:00 น., และ 18:00 น.ทท.ตราดชูแพ็กเกจท่องเที่ยวตรวจสุขภาพขายนักท่องเที่ยวกัมพูชารองรับการท่องเที่ยวประชาคมอาเซียนนางสาววรรณประทาสุขสมบูรณ์ผู้อำนวยการทท.สำนักงานตราดกล่าวระหว่างการแถลงแนวทางการส่งเสริมการขายปี2559ในกิจกรรมร่วมคิดร่วมทำร่วมสร้างสรรค์ท่องเที่ยวยั่งยืนซึ่งทท.สำนักงานตราดจัดขึ้นภายใต้แนวคิดการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยระบุว่าจังหวัดตราดเป็นจุดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งกัมพูชาเวียดนามทำให้ทท.ตราดได้ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราดและบริษัทนำเที่ยวของกัมพูชาในกรุงพนมเปญและศรีฮานุวิลจัดแพ็กเกจท่องเที่ยวจังหวัดตราดในลักษณะแพ็กเกจตรวจสุขภาพเที่ยวเชิงสุขภาพหรือสัวเสดยไทยแลนด์ราคาคนละ 20,000 บาทขึ้นไปโดยนำนักท่องเที่ยวระดับตลาดบนของกัมพูชาเดินทางมาเที่ยวตรวจสุขภาพในโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานของจังหวัดตราดพร้อมทั้งนำท่องเที่ยวในหมู่เกาะช้างผู้อำนวยการทท.สำนักงานตราดยังกล่าวอีกว่าตลาดการท่องเที่ยวของหมู่เกาะทะเลตราดได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องหลังจากเป็น1ใน12เมืองต้องห้ามพลาดเมืองเกาะในฝันโดยเฉพาะการมีกิจกรรมท่องเที่ยวหลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตราดประชาสัมพันธ์จุดรวบรวมยางโดยตรงจากเกษตรกร6จุดตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐเริ่มรับซื้อวันแรกแล้วนายจตุรงค์พุ่มศรีสวัสดิ์ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนส่งเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดตราดปฏิบัติงานในกิจการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตราดเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางผ่านโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐโดยจะเปิดจุดรวบรวมยางโดยตรงจากเกษตรกรตั้งแต่วันพรุ่งนี้โดยการยางแห่งประเทศไทยได้รวบรวมจุดไว้แล้ว6จุดประกอบไปด้วยจุดรับซื้อยางพาราสากรยางพาราหมู่ที่1ตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจุดรับซื้อยางพาราสากรเครือข่ายยางพาราหมู่9ตำบลประณีตจุดที่3สากรยางพาราเนินดินแดงตราดหมู่ที่11ตำบลห้วยแร้ง4สากรสวนยางพาราท่ากุมหมู่ที่1ตำบลท่ากุมและสวนยางสกยเกษตรทำสวนคลองใหญ่หมู่ที่8อำเภอแหลมงอบและสวนยางกสกยสัจจะพัฒนายางบ้านเขาหมากจำกัดหมู่10ตำบลห้วยแร้งทั้งนี้เกษตรกรที่จะนำยางพาราเข้ามาร่วมขายตามโครงการนี้จะต้องขึ้นทะเบียนกับยางการยางแห่งประเทศไทยและต้องมีบัญชีธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ซึ่งจุดรับซื้อทุกจุดจะมีคณะกรรมการประจำจุดที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คสช.เจ้าหน้าที่มหาดไทยในพื้นที่รวมทั้งปปช.และสตง.ร่วมสังเกตการณ์